วัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านรวมทั้งสวัสดีเด็กๆทุกคนด้วยนะคะคุณครูบังออนเพชรทองคุณครูธนกุลแก้วแกมเอมค่ะคุณครูธนกุลเนี่ยเป็นคุณครูที่สอนวิชาดนตรีนาฏศิลป์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้ทำไมคุณครูนะครูออนเรียกสั้นนะครูออนกับครูธนกุลเนี่ยถึงได้มานั่งคุยกันกับเด็กๆและท่านผู้ปกครองที่อยู่ทางนี้เนื่องจากว่าโรงเรียนเราตอนแรกเราคิดว่าเราจะสอนออนไซต์ได้เนาะคิดว่าจะมาโรงเรียนได้แม้เราสั่งคิดถึงเด็กยังดีใจเลยจับจ้องไว้แล้วเนี่ยจับห้องเด็กก็บอกว่าอยากจะมากันแต่เรียนปรากฏว่ามาไม่ได้ครูธนกุลก็จัดห้องนะคุณครูเองก็จัดกันโอ้ปรากฏว่าน้ำท่วมเนาะน้ำท่วมโรงเรียนเราห้องดนตรีปฏิบัติแย่เลยเออแล้วแหละแล้วก็อุปกรณ์ท่านดนตรีเราก็ควรจะเสียหายทีนี้ในวันนี้เมื่อเรามาเรียนที่โรงเรียนไม่ได้เราเรียนทางออนไลน์แบบผสมผสานอาจจะเป็นคลิปอาจจะเป็นแจกใบงานอะไรก็แล้วแต่ตามเทคนิคของคุณครูไปทีนี้ที่มานั่งคุยกันตรงนี้คุณครูทั้งคุณรับผิดชอบสายชั้นป .6 แล้วก็เป็นสายชั้นที่สำคัญที่จะต้องไปสอบเรียนตกป .6 ของคุณครูธนกุลก็คือยกเว้น EP เพราะ EP นั่นก็เป็นส่วนที่คุณครูชาวรับผิดชอบนอกนั้นคุณครูธนกุลรับผิดชอบทั้งหมดนะคะ13ห้องแล้วก็คุณครูธนกุลก็มีภารกิจที่สำคัญนะก็คือต้องซักซ้อมนักเรียนคือน้องแผนของเราอะตอนนี้เพื่อเตรียมตัวต่อสู้ในสนามเพื่อรับรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทานนะคะเพราะนั้นท่านก็จะเป็นกำลังหลักเลยนะคะเพราะว่าจากที่โรงเรียนเราเนี่ยประเมินอะไรหลายๆอย่างในระดับชาติน่ะทุกระดับท่านจะเป็นเรียกว่าตัวหลักนะเรียกว่าตัวหลักได้เลยนะคะก็เป็นบุคลากรที่เป็นปูชนียบุคคลนะท่านเกษียณไปนานแล้วแหละแต่โรงเรียนเรายังต้องการท่านอยู่นะคะซึ่งท่านเองก็บอกว่าอยากจะปลีกตัวออกไปแล้วแหละไม่ได้เรายังให้ไปง่ายๆและวันนี้ที่มาคุยตรงนี้เนี่ยเพื่อทำความเข้าใจว่าในภาคเรียนที่2นะแนวการสอนของท่านเป็นอย่างไรและที่ผ่านมาเกิดปัญหาอะไรสมควรที่จะมีข้อแก้ไขอะไรมั้ยนะแล้วท่านผู้ปกครองถ้าอยากจะเสนอแนะถ้ามีความประสงค์จะเสนอแนะอะไรเนี่ยให้เสนอแนะกับท่านโดยตรงได้เลยท่านได้สร้างหลายห้องทั้ง13ห้องครบแล้วเพราะฉะนั้นสามารถแจ้งข้อเสนอแนะหรือคำถามใดๆนะคะมาทางไลน์ส่วนตัวของท่านถ้าไม่อยากจะถามรวมในกลุ่มสามารถยิงตรงมาได้เลยเหมือนของพวกออนก็เหมือนกันนะคะก็จะมีหลายท่านเรียกว่าหลังไมค์หลังไมค์แต่ถ้าจะเสนอแนะรวมก็ได้คำถามรวมก็ได้หลังไมค์ก็ได้ทีนี้กลุ่มไลน์ที่คุณครูจัดมาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อจะได้คุยกันใกล้ชิดอย่างนี้ไงคุณครูธนกุลมีแนวที่จะสอนยังไงบ้างในภาคเรียนที่สองนี้ก็ผมจะเป็นลักษณะตรงคิดโดยเฉพาะเทอมที่สองนะครับเราจะเรียนนาฏศิลป์นะครับก็จะเป็นลักษณะส่งงานนะมันจะมีทั้งหมด6หน่วยอ๋อมี6หน่วยมี6หน่วยแต่คราวคราวที่แล้วนั้นมี1ถึง6ทีนี้ก็ต่อด้วยนาฏศิลป์7ถึง12ก็หมายความว่าคือดนตรี1สาระนาฏศิลป์1สาระเขาสอนคนละภาคเรียนในภาคเรียนที่1นั้นดนตรีจบไปแล้วภาคเรียนที่2ก็เป็นนาฏศิลป์นะคะทีนี้ตรงนี้คืออะไรคะใบงานทั้งหมดเลยใบงานใบงานเตรียมงานเป็นสื่อการเรียนการสอนที่คุณครูได้สร้างนะคะทั้งหมดเตรียมมาเรียบร้อยและเยี่ยมมากเลยนะคะทีนี้การที่คุณครูจะให้ความรู้ก็คือให้ใส่คลิปนะคะจะส่งคลิปเป็นคลิปเนื้อหาจะเป็นคลิปจาก YouTube เป็นคลิปจากที่สร้างขึ้นอะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะส่งคลิปเข้าไปเสร็จแล้วก็จะมีใบงานซึ่งเป็นถ่ายลงไปใช่ไหมคะก็จะมีใบงานถ่ายเข้าไปว่าหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้จากคลิปนี้แล้วเด็กๆก็ลงมือทำนะคะในใบงานที่คุณครูท่านครูได้ส่งเข้าไปในไลน์นั้นนะคะคุณครูจะส่งคู่กันไปอย่างนี้นะสมมตินะแต่สิ่งสร้างสรรค์เขาก็จะมีความรู้การประดิษฐ์ท่าทางประกอบเพลงพื้นเมืองเขาก็จะมีจะมีคลิปส่งไปให้ดูลำบำชาวนาท่ารำอย่างนู้นอย่างนี้นี่คือความรู้อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องไปต่อไปก็เป็นนาฏศิลป์ต่อไปก็เป็นนาฏศิลป์อะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ในแผนการสอนในแผนการสอนทั้งหมดตามโครงสร้างหลักสูตรเลยนะคะทีนี้
ในเรื่องของดนตรีราชสีนะครูขอชื่นชมนิดนึงนะไม่ใช่ชื่นชมมากๆเลยครูขอชื่นชมคราวที่แล้วนี่เขาสอนเรื่องการตีฉิงเขาบอกว่าให้ส่งคลิปการตีฉิงมาแล้วอุปกรณ์ก็ในบ้านนั่นแหละโอ้บางคนก็ใช้มือนะไม่มีบอกหาอุปกรณ์ไม่ได้ก็ใช้มือชิงฉับชิงฉับเขาเรียกว่าฉิงทิพย์เหรอฉิงทิพย์มาจินตนาการนะบางคนก็ใช้ฝาหม้อนี่ใหญ่เลยชิงฉับชิงฉับแต่ครั้งที่แล้วเราให้ทำส่งเป็นประดิษฐ์เครื่องดนตรีจากเศษวัสดุเหลือใช้ค่ะนะคือในยุคสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะมาประยุกต์ได้นะคะไม่ต้องซีเรียสนะเราไม่ต้องไปรบกวนผู้ปกครองต้องไปซื้อไม่ต้องเลยไม่ต้องนะคะแต่ทีนี้เรื่องการส่งงานนะก็คือเราก็จะเหมือนกันแหละกลุ่มศิลปะของเราทั้งหมดนะคะงาน1ชิ้นก็คือให้เวลา2สัปดาห์นะคะไม่ต้องกลัวว่าเรียนไม่ทันนะคะเดี๋ยวคุณครูบูรณาการไปเองแล้วก็เรียนทันแน่นอนเพราะว่าเราจะเน้นศูนย์ทฤษฎีเด็กๆเรียนวิชาหลักมาแล้วนี่5วิชานี่เคร่งเครียดมากมาผ่อนคลายตอนบ่ายกับวิชาของเราเนี่ยนะคะแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าครูธนกุลจะจะลงตามตารางหรือว่าเรียนตอนบ่ายให้แจ้งตามตารางก็ได้เลยตั้งแต่ป.6สายป.6เขาเรียนตามตารางนะคะของคุณครูธนกุลนะเฉพาะที่ครูธนกุลรับผิดชอบนะคะคือการเรียนการสอนคุณครูแต่ละท่านสามารถกำหนดได้เองนะคะว่าจะยังไงแล้วก็แต่ว่าเด็กๆก็ไม่ต้องเสียเรียนเพราะว่าสามารถดูย้อนหลังได้ใช่ไหมเรียนเวลาไหนก็ได้ถูกไหมคะแต่ว่าใน2สัปดาห์นั้นเด็กก็ส่งงานมาแล้วในอัลบั้มอย่าลืมนะคะลงอัลบั้มในไลน์คนสมมติว่ามี30คนก็30อัลบั้มนะคะให้เขียนเลขที่ก่อนเลยชื่ออัลบั้มเลขที่1เด็กชายธนกุลแก้วแก้มเองเด็กที่เอาแค่ชื่อก็ได้เลขที่1เด็กชายธนกุลก็ได้1อัลบั้มแล้วก็ลงไปเลยส่งชิ้นงานถ่ายรูปส่งมาเลยนะคะจะถ่ายรูปส่งมาเลยแต่ถ้าเป็นคลิปก็ส่งคลิปมาแล้วคุณครูเขาจะตรวจเพราะคลิปประวัติบ้างไม่ได้นะคะอย่าแบบว่าเกิน2สัปดาห์ไม่เอานะคะมันจะนานเกินแล้วให้ครูไปเก็บงานย้อนหลังอ่ะมันยากการเรียนในภาคเรียนที่2นี้ครูก็จะตรวจงานใน2สัปดาห์นั้นเลยเป็นเรื่องๆไปแล้วให้คะแนนในเล่มนี้เลยคุณครูเขามีเล่มนะคะมีเล่มแล้วเขาบันทึกคะแนนนั่นเลยนะไอ้นี่เราบอกใกล้ไม่ได้นะบอกใกล้ไม่ได้ก็ความลับเปิดที่มีตัวแดงเยอะเลยนะคะตัวแดงเยอะเลยแล้วตัวแดงเนี่ยอาจจะให้แก้ตัวในเทอมที่2แต่สามารถแก้ตัวได้คือให้แต่ละเรื่องเนี่ยจะตรวจงานจบไปใน2สัปดาห์เลยจะได้ไม่ต้องมาตามกันทีหลังนะคะมันจะเป็นเรื่องยุ่งยากไปแล้วป.6ด้วยนะคะมีอะไรพูดไหมคะก็สำหรับเทอมที่2นะในเรื่องการเรียนการสอนของวิชานี่นะครูอยากให้นักเรียนเนี่ยส่งงานให้ตรงแล้วพยายามส่งให้ครบแล้วก็ตามกำหนดที่ครูกำหนดว่าให้ส่งกี่วันกี่วันเนี่ยเด่นต้องส่งแต่ว่าคุณครูจะบอกเด็กในนั้นไปเลยว่าส่งวันไหนใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยครูจะต้องเอาคะแนนนาฏศิลป์เนี่ยไปรวมกับศิลปะซึ่งได้ทัศนศิลป์ของครูปีพัฒน์หรือครูแปะอีกทีหนึ่งแล้วถึงจะได้คะแนนจริงออกมานะครับถ้านักเรียนมาส่งทีหลังนะส่งทีหลังตามที่กำหนดเนี่ยครูก็ทำงานไม่ทันเพราะครูสอนต้อง13ห้องนะครับเป็นเรื่องที่ยากมากอย่างเทอมเนี่ยมีนักเรียนเยอะมากที่ส่งงานตามหลังโดยที่คะแนนเนี่ยครูทำส่งทางวิชาการไปแล้วแก้ไขไม่ได้แล้วฉะนั้นบอกให้ส่งให้เวลา2สัปดาห์เนี่ยนักเรียนส่งนะทำได้มากได้น้อยแล้วเนี่ยขอให้ส่งนะงานดีไม่ดีครูไม่ว่าขอให้มีงานส่งนะไม่ใช่เนื่องจากมีปัญหานิดนึงก็ยังอย่างเงี้ยเลยนักเรียนก็ไม่ยอมทำอะไรเลยแล้วก็ปล่อยมันก็ว่าเนี่ยกูจะมีหลักฐานกูจะมีนี่กูทำงานสอนอย่างเงี้ยสอนมา10กว่าปีกว่าจะ20กว่าปีดิ10กว่าปีแล้ว20แล้ว20 30ปี40กว่าปีกูจะมีหลักฐานกูอย่างเงี้ย
เป็นเล่มเลยอันนี้ก็เรียกเป็นคะแนนสดนะทุกอย่างเป็นร่องรอยนะเป็นร่องรอยนักเรียนสามารถมาดูได้นะว่าใครส่งงานไม่ส่งงานอะไรเงี้ยแต่นักเรียนไม่ต้องกังวลเพราะครูก็จะดูแลนะครูจะไม่ให้ใครตกหรือไม่ผ่านเอาเป็นว่าครูนะดูแลนักเรียนนักเรียนก็ต้องดูแลใจครูด้วยเออไม่ใช่ไม่ใช่เด็กน้อยต่างคนต่างดูแลกันสาธุญาติอินก็คุณธนกุลปิดแมสนะคะคุณธนกุลเนี่ยโอเคเลยคุณครูก็ต้องขออนุญาตเปิดแมสนะที่ครูพูดมานะเพราะว่าเสียงมันไม่ค่อยออกแล้วอย่างครูบูทไปแล้วนะวัคซีนเรียบร้อยเสียงออกเลยเนี่ยก็อันนี้สำหรับครูธนกุลนะก็ขอให้นักเรียนนะไม่ต้องซีเรียสอะไรนะครูซีเรียสแทนขอให้ตั้งใจไปสนใจในเรื่องของวิชาหลักจุดหลักก็คือเด็กๆจะต้องไปเรียนต่อไงใช่อันนี้มันก็ต้องใช้ความรู้จะมีการติวด้วยนะเนี่ยเทอม2ป.6ก็ติวแล้วก็ต้องใช้ความรู้ในวิชาของครูด้วยค่ะนะก็คงจะไม่มีอะไรเราคุยก็ได้นักเรียนโอ้ปีนี้น่ารักทุกคนคะนะน่ารักทุกคนผู้ปกครองก็น่ารักครับน่ารักผู้ปกครองอ่ะแล้วก็นักเรียนอ่ะน่ารักทั้งนั้นแหละทุกคนเลยโรงเรียนของเราถือว่าโชคดีนะที่ได้ผู้ปกครองอาจจะใส่ลูกหลานใช่แล้วก็ที่สำคัญก็คือใจหาใจคว่ำเลยครูน้ำท่วมโรงเรียนเนี่ยโอ้โหเครื่องดนตรีจะจมไหมอะไรอย่างเงี้ยครูท้ามันอยู่แต่ว่าครูธนกุลแก้ปัญหาได้ดีมากคิดดูคล้องวงอ่ะขนาดไหนอ่ะขึ้นไปข้างบนเหมือนกับตัวคนเดียวแล้วตอนนี้เอาขึ้นไปด้านลงยังไม่ได้เลยลงยังไม่ได้ลงนะมีกองมีอะไรก้อนหน้าสารพัดฝังครูแป๊ะก็อะไรอ่ะดุริยางสุดยอดนะคะเป็นแล้วคาดเดาว่าจะท่วมทุกปีซะด้วยสิตอนนี้คุณทำความสะอาดห้องเรียนยังไม่เรียบร้อยแต่ก็การสอนก็เราไม่ทิ้งนะคะของคุณธนกุลเริ่มสัปดาห์หน้าเนาะเริ่มสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าค่ะสัปดาห์นี้ทำความเข้าใจกันไปก่อนนะคะชิวๆนะเพื่อการเรียนรู้อยากให้ทำความเข้าใจแล้วฟังคุณครูธนกุลนะฟังคลิปนี้ก็แล้วกันเปิดคลิปนี้ดูแล้วก็ทำความเข้าใจไปด้วยกันนะคะถ้าสงสัยอะไรก็ถามมาที่ไลน์ส่วนตัวได้รวมทั้งฝากไปถึงฝั่ง EP ด้วยนะคะป.6นะที่เด็กกับคุณต้าก็สามารถที่จะถามไปทางไลน์ส่วนตัวของคุณต้าได้หรือคุณครูออนก็ได้นะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนตั้งใจนะป .6 นะครูขอให้นักเรียนตั้งใจอีกอึดใจเดียวนักเรียนก็จะสามารถโบยบินออกนอกรั้วดอกบัวของเราเข้าไปสู่โลกภายนอกนะอย่างสง่าผ่าเผยและอย่างภูมิใจแล้วก็ขอให้สอบเรียนต่อได้ในโรงเรียนที่เด็กๆทุกคนต้องการขอให้ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานใช่ไม่มีครับปกติคุณธนกุลน่ะจะพูดไม่ค่อยเก่งนะแต่ว่าปฏิบัตินี่โอเคนะคะก็ในคลิปนี้นะคะขอบพระคุณคุณธนกุลเป็นอย่างสูงนะคะที่ดูแลอนุบาลแล้วก็ใส่ใจเด็กๆของเรานะคะมาเป็นปูชนียบุคคลเป็นร่มโพร่มใสให้กับเด็กๆแล้วก็คุณครูน้องๆด้วยนะคะถือว่าเป็นครูปรมาภูมิท่านหนึ่งแล้วกันค่ะเอาละค่ะได้เวลาแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะต้องไปปฏิบัติงานต่อนะคะคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วก็ในการเรียนตามระบบต่อไปกับคุณธนกุลนะคะครูต้องลาไปก่อนขอบคุณธนกุลนะคะโชคดีนะคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนักเรียนทุกคนดีครับ